วันนี้จะพาไปดูชีวิตของจิตอาสาไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการสร้างบารมีของพวกเขาได้เพราะนี่คือจิตอาสาจากคอร์สสมาธิกันใจให้เป็นสุขที่พวกเขาเหล่านี้ภาคภูมิใจเสมอที่ได้ทำหน้าที่ในการพาผู้ปฏิบัติธรรมได้มาพบเจอกับความสุขที่แท้จริงยิ่งนึกทีไรก็ยิ่งปื้มปื้มนอกจากนี้ทีมงานครัวก็ไม่น้อยหน้าตะเตรียมเมนูอาหารให้กับทั้งพระอาจารย์จิตอาสาและผู้มาปฏิบัติธรรมถือว่าได้กินก่อนใครเลยอร่อยมากค่ะโหกว่าคุณต่อยต้องมาดูสูตรแล้วเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยแบบไหนอร่อยมากค่ะองอร่อยมากอร่อยมากครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของการมาคอร์สกันใจนั่นก็คือพาผู้ปฏิบัติธรรมเข้าเขตบุญยสถานที่วัดพระธรรมกายซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกสำหรับใครหลายๆคนที่ได้มาเยือนที่แห่งนี้และในวันนี้เรามีบุญพิเศษในการเวียนปาทักษิณและบูชามหาธรรมกายเจดีย์อีกด้วยว่ามีบุญมากๆในระหว่างการเวียนไปทักษิณไม่มีใครโดนฝนเลยแต่ระหว่างทางกลับนั้นสายฝนก็กระหน่ำพาสมาชิกชาวกันใจชุ่มฉ่ำไปตามๆกันเก็บเกี่ยวทุกบุญสำหรับค่ำคืนนี้ก็หลับในอุ่นทะเลบุญไปพร้อมๆกันน้องเขาไปเล่าธรรมะให้ฟังเขาเรียกเป็นอะไรคะธรรมทานธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงนะคะหมายความว่าการให้ธรรมะเนี่ยไม่ว่าเราจะให้เรื่องเล็กๆให้เป็นคนดีเนี่ยหลักธรรมเอาสมาธิเราเรียนรู้ไปสองใช่ไหมคะทำได้มาก